สดีค่ะคลิปนี้กลับมาพบกับมูเตรู คือว่าแบบเหมือนเชลิเดอร์นิดนึงเพราะว่าคลิปนี้นะคะมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่ชอบนะคะใครที่เชื่อก็ดูคลิปนี้ไปถ้าใครไม่เชื่อไม่ชอบเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะคะอย่าอันซับสไครป์พี่อ้ํานะคือกดซับสไครป์ไว้เถอะเราก็อยากจะรีวิวทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้ววันนี้พี่อ้ําก็จะเอาวัตถุมงคลที่พี่อ้ํามีแล้วพี่อ้ํารู้สึกว่าขอพรขอแล้วได้ผลจริงเนี่ยมาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าพี่อ้ําเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าวัตถุมงคลพี่อ้ําเยอะมากสามีเนี่ยเป็นคนชอบบูชาวัตถุมงคลมากไปเที่ยวไหนนะคะนางก็จะต้องแวะวัดนะคะนางรู้หมดเลยว่าวัดไหนอะไรดังนะคะพาพี่อ้ําไปเสียเงินตลอดเลยคือตอนนี้วัตถุมงคลเยอะมากแต่ว่าพี่อ้ําจะคัดมาเฉพาะอันที่น่าสนใจและคิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะมาดูกันที่ชิ้นแรกก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นชิ้นที่พี่อ้ําภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าตอนนี้หายากมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะตะกุดห้ามโจรของหลวงพ่อผินที่ปราจีนบุรีนะคะอันนี้พี่อ้ําบูชามาจากร้านไลลานะคะร้านไลลาคืออะไรและไลลาคือร้านให้เช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วเวลาไม่ใช่คนปลุกเสกวัตถุมงคลนะคะก็คือพระเกจิอาจารย์ดังๆจากที่วัดนุ่นวันนี้คือเขาปลุกเสกแล้วเวลาก็ไปเอามาแล้วก็มาทำให้มันดูเก๋ๆให้เราสามารถเอามาใส่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ดูโบราณค่ำคลึเหมือนเมื่อก่อนคือตะกรุดสมัยก่อนก็ต้องมาผูกเอวบ้างละเอาใส่กระเป๋าบ้างละคือมันจะพกพายากแต่สมัยนี้เป็นกำไรก็คือใส่แบบนี้นะคะก็คือพกพาไปไหนได้และก็ทำให้ผู้หญิงนั้นกล้าใช้สมัยก่อนจะเห็นเฉพาะผู้ชายเนาะที่ชอบใส่ตะกุดอะไรแบบนี้ตอนแรกที่พี่อ้ําไปร้านไลลาพี่อ้ําไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาตะกุดอันนี้นะคะไม่รู้ด้วยว่าร้านมีตะกุดอะไรแบบไหนบ้างคือใจเนี่ยจะไปเอาเฉพาะตัวแมงผู้คำคือหลายๆคนน่ะแนะนำแมงผู้คือเราอ่ะไปที่ร้านก็มีคนแต่แบบว่าเออมาครั้งแรกจะต้องเอาแมงผู้ไปก่อนนะแต่แล้วเราก็ได้นี้มาคือตอนแรกหยิบแล้วนะหยิบแมงผู้แล้วแกแล้วก็จองเตรียมร้อยแล้วอะคือแบบได้มาเรียบร้อยละพอมาหยิบอันเนี้ยปุ๊บอะเหมือนตะกรุดเลือกเราอะคือพอเราจับปุ๊บแล้วเราแบบมีใจให้ตะกรุดเลยก็คือยกเลิกอันนั้นแล้วก็มาเอาตะกรุดนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานตะกรุดก็คือของหมดพี่อ้ําก็เลยไปหาข้อมูลมาตะกรุดอันเนี้ยนะคะราคาตอนแรก100กว่าบาทตอนนี้นะคะราคาเป็นหมื่นแล้วก็ทํา999ดอกคือน้อยมากนะคะก็เลยขาดตลาดไวมากเป็นตะกรุดที่ทําให้แบบมีความร่ํารวยไม่จนนะแกเหมือนชื่อตะกรุดเลยนะคะทําไมพี่อ้ําถึงเลือกบูชาตะกรุดหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะพี่อ้ําเลือกบูชาตะกรุดเพราะว่าตะกรุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำยากคือพวกพระเนี่ยเราสามารถปลุกเสกทีเป็นแสนๆเป็นพันหมื่นๆองค์ได้แต่ว่าตะกรุดเนี่ยพระท่านต้องทำทีละอันนะคะพี่อ้ําเคยเห็นพระทำตะกรุดเนี่ยตะกรุดมันจะเป็นแผ่นๆไว้แล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นเหล็กอะเขียนพยัญชนะอักขระลงไปแล้วเขาก็จะท่องแบบเหมือนแบบท่องคาถาเข้าไปทีละอันแกมันก็เลยจะขลังมากแล้วก็อันเนี้ยทำได้น้อยมากนะคะทำมาแค่999ดอกก็คือหายากมากนะคะตอนนี้ก็คือขาดตลาดเรียบร้อยแล้วใครมีก็เก็บไว้ให้ดีเพราะว่ามีราคาขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะคนก็ตามหากันเยอะมากเพราะว่านางแสดงอภินิหารแล้วนะคะหลายๆคนที่เอาไปบูชาเนี่ยก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าเงินไม่เคยขาดมือไม่เคยขาดกระเป๋าเลยมีเงินเข้าตลอดนะคะคือจําไว้นะคะการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยนอกจากความเชื่อแล้วเราจะต้องทํามาหากินด้วยคือถ้าคุณแบบว่าเอ้ยบูชามาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็รวยแล้วก็อยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางรวยจำไว้ว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่อ้ําเป็นกลุ่มบล็อกเกอร์แรกๆที่ไปเช่ามานะคะแต่ว่าพี่อ้ํานั้นไม่เคยใส่เลยจ้ะเก็บไว้บ้านเฉยๆเพราะว่าหาคาถาบูชาไม่เจอเวลาจะขออะไรอ่ะอย่าให้มันเกินตัวมากให้มันมีความเป็นไปได้ประมาณ80-50%ก็ยังดีไม่ใช่แบบว่ารางวัลที่1อะไรเงี้ยคือมันยากเกินไปนะคะชิ้นต่อมานี่เลยจ้าแหวนกังหันจ้าเมื่อก่อนบิวตี้บล็อกเกอร์ฮิตมากนะคะประมาณ5-4 ปีที่แล้วพี่อ้ําเนี่ยคือขอพรแล้วได้ไงแกก็เลยต้องไปบูชาแหวนมาขอว่าถ้าเราได้เงิน200,000ภายในสิ้นเดือนเราจะไปบูชาแหวนมาแบบเป็นของตัวเองเอามาใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีแต่เราอยากได้มากไงก็คือได้ก็คือต้องจองตัวรีบไปเลยแกแล้วก็ติดตอมอด้วย กว่าจะได้แหวนมาก็ยากลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ได้แหวนอย่างเดียวนะได้นี่มาด้วยจ้ากังหันอันใหญ่มากนะคะเอามาตั้งไว้ที่บ้านวันนี้คืนดีอยากให้เงินเข้ามาก็พัดเลยจ้าคือกังหันเนี่ยมันเป็นตำราแบบห่วงจุ้ยอะแกมันไม่ใช่ว่าต้องมาให้พระปลุกเสกให้ใครปลุกเสกนะแหวนกังหันเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบห่วงจุ้ยอะแต่ละใบอะมันก็จะมีเหมือนพยัญชนะตัวอักษรอะไรของจีนของนั่นแหละอยู่ตรงนี้แหละเราก็อ่านไม่ออกเนาะแต่ที่พี่อ้ําคุยกับเขามาก่อนที่จะบูชาเนี่ยเขาบอกว่ากังหันแต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าหุ้ยกังหันแบบเนี้ยก็คือเหมือนกันคือไม่เหมือนนะกังหันเขาจะต้องแบบเหมือนตำราฮวงจุ้ยอย่างแกนึกออกใช่ป่ะบ้านต้องไว้มุมนี้ต้องไว้มุมนี้ใบพัดแต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายต้องวางให้ถูกหลักแล้วเวลาพัดเนี่ยมันจะเสียงเหมือนแบบการนับเงินในธนาคารที่แบบฟึ๊บเนี่ยเออเสียงมันจะมีเสียงนะไม่ใช่แบบว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะคือของปลอมกับของจริงเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าก็คือพี่อ้ําว่า
ถ้ามันดีไซน์ออกมาแล้วคล้ายกันอะยังไงมันก็น่าจะเหมือนกันนะคะไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าดีไซน์อะแกนึกออกปะแหวนเนี่ยโดนน้ำก็ไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าไปทำมันรุนแรงเดี๋ยวมันพัดเสียงไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นห้ามโดนน้ำด้วยนะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะก็ใช้วิทยานิยามในการรับชมนะคะแต่บล็อกเกอร์หลายๆคนที่ใส่แหวนเนี่ยเวลาแบบมีจับรางวัลจับสลากอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแบบหลายๆคนที่เขาแบบมีก่อนเราอะแล้วเรายังไม่มีอะส่วนใหญ่เขาก็ได้นะแบบจับรางวัลไอโฟนจับรางวัลทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยคนที่มีแหวนได้ตลอดเลยคืองงมะมันเหมือนแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องจริงไงเราก็เลยแบบอุ๊ยพลาดไม่ได้แล้วเราขอได้ด้วยเราก็เอาเลยจ้าชิ้นต่อมานี่เลยจ้าได้แดงนำโชคอันนี้ก็ฮิตมาสักพักแล้วเห็นดาราใส่กันเยอะมากอันนี้พี่อ้ําบูชามาไม่น่าจะถึง300น่าจะประมาณ100กว่าบาท200อะไรประมาณนี้นะคะได้แดงเนี่ยนะคะแสดงอภินิหารให้พี่อ้ําแล้วนะจ๊ะนางเป็นได้แดงแบบนำโชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพี่อ้ําเนี่ยใส่ไปแล้ววันนั้นที่งานซุปเปอร์มัมเขาก็แบบมีจับรางวัลให้ผู้โชคดีได้ไปญี่ปุ่น2คนพี่อ้ําใส่เนี่ยไปปุ๊บจับเป็นชื่อพี่อ้ําได้ไปญี่ปุ่นแกคือแบบเลิศมากคือแบบมีอภินิหารแล้วอันนี้คือแบบยอมรับเลยราคาไม่แรงแต่ว่าของเขาเลิศจริงนะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะคนฮ่องกงมาบูชาของไทยคนไทยก็แบบนู้นไปบูชาของฮ่องกงแล้วไปขอพรขอพรขอคู่คืองงมากต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ของการค้าขายเนาะสำหรับแม่ค้าคนค้าขายอะไรต่างๆนะคะน่าจะต้องบูชาสิ่งพวกนี้เพราะว่าพี่อ้ําเคยทำงานเป็นเซลล์มาก่อนพี่อ้ําบูชาแล้วรู้สึกว่ามันดีมันเลิศนั่นก็คือนี่เลยจ้าพญาเต่าแกพญาเต่าเลื่อนอันนี้ช่วยในเรื่องการค้าขายนะคะทำให้เราค้าขายดีมีกำไรนะคะค้าขายคล่องขายเก่งขายเวอร์มากนะคะขายแบบยอดทะลุเป้าไปเลยนะคะอันนี้ข้างหลังก็จะแบบว่ามีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแบกเงินนะแกแบกเงินแบกทองข้างล่างเขาก็จะมีการลงยันมาให้นะคะพี่อ้ำมีหลายตัวมากเป็น10เลยแต่ว่าปล่อยไปแล้วนะคะก็เหลือไว้ประมาณ3ตัวนะคะคือชอบมากเลยอะคือเวลาเราขออะไรเราได้เนี่ยก็เอาผักบุ้งแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาถวายท่านท่านก็จะให้พรเราต่อไปนะคะชิ้นต่อมานี่เลยค่ะสาลิกาลิ้นทองนะคะคือเมื่อก่อนพี่อ้ำอะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาไปขายของเนี่ยคือเราจะต้องไปเชิญพวกวิศวะพวกจัดซื้ออะไรเงี้ยแล้วเราเป็นกระเทยบางทีก็รู้สึกแบบว่ามันเขาจะแอนตี้เราก็แบบต้องมีอะไรเงี้ยนะคะพกไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจพวกสาลิกาอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้ยแกมันดีจริงๆนะมันควรจะแบบบูชาใครที่เป็นเซลล์ต้องไปพบลูกค้าต้องคุยกับลูกค้าเป็นแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยควรจะมีเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีคาถามาให้ด้วยนะคะกุกะกุกงอรหังกากาอุอากาสะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องท่องนะคะพอแบบขับรถไปจอดปุ๊บหน้าบริษัทปุ๊บเอาแหละท่องแหละเหมือนคนเล่นของป่ะก็บอกแล้วมันเหมือนคนเล่นของอะไรแบบมูเตลูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยเมตตาค้าขายดีมีไว้ไม่จนนะคะคือบูชาเลยแกเลิศมากก่อนจะท่องคาถาเนี่ยจะต้องท่องนโม3จบก่อนพี่อ้ําอ่ะชอบทําแบบนี้พอท่องเสร็จแล้วก็เอาแบบสาลิกามาติดปากเงี้ยจิกต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราสวดคาถาเสร็จแล้วขอพรแล้วจะขายได้ทุกจ็อบนะคะไม่จริงนะคะอันนี้คือบอกไว้เลยประมาณ 70-80% คือขายได้มันก็จะมีบางงานที่ลูกค้ามันยังไม่แอปพรูฟยังไม่ซื้อขอไว้โอกาสหน้าก็ประมาณหมดอะไรเงี้ยมันก็มีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยต้องซื้อ 100% นะคะให้ทำใจไว้ด้วยนะคะมีท่านไว้เพื่ออุ่นใจไว้ให้ท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้เรามีความมั่นใจดีกว่านะคะชิ้นต่อมานี่เลยค่ะสีพึ่งนะคะบูชามาจากวัดแคสุพรรณบุรีนะคะตอนนั้นเขาปลุกเสกในวันพระจันทร์อะไรสักอย่างไม่รู้หลายปีแล้วจำไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนมีอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศเนี่ยไปเป็นประธานอะไรสักอย่างด้วยจำไม่ได้แล้วก็มีแบบพระนุ่นพระนี่มาช่วยกันปลุกเสกนะคะมาทำพิธีแบบเขาเรียกอะไรกวนสีพึ่งนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีพึ่งที่แบบมีมวลสารต่างๆนะคะเป็นชื่อมงคลว่านุ่นว่านี่มีพระคุณแผนด้วยนะเวลาเราจะไปพบลูกค้านะคะแล้วก็เต็มๆนะคะแล้วก็ทาวที่ปานะคะแล้วก็ขอพรท่านนะคะก็จะทำให้คนรักคนเอ็นดูคนเมตตานะคะแกได้ดูกงกรรมป้าอีเลนูกะลีกงกรรมมาที่นั่งชายแบบทาปากเงี้ยก่อนออกไปค้าขายอะไรเงี้ยก็จะทำให้ลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยเรียกแขกได้ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นนี่เลยจ้าอันนี้เป็นปูหนีบซับก็จะเป็นตัวปูเลยนะคะแล้วก็ตาเป็นแบบฝังเพชรอันนี้พี่อ้ําบูชามาที่วัดพุทธมงคลของหลวงปู่นิ่มที่สุพรรณบุรีนะคะเขาจะให้บูชาเป็นตัวแต่ว่าอันนี้เราเอามาทั้งแท่นเลยนะครับจะช่วยเรื่องหนีบเงินหนีบทองเนาะไม่ให้มันกระจายออกไปไหนนะคะปูก็จะมีหลายขาใช่ป่ะมีง่ามกรามเนี่ยก็คือหนีบเงินเข้ามาหนีบเงินเข้ามาหนีบเงินเข้ามาใครที่ค้าขายทําธุรกิจเนี่ยก็ควรบูชานะคะเป็นปูที่ช่วยหนีบทรัพย์ทำให้เรามีเงินมีทองนะคะเหมือนชื่อเลยคือปูหนีบทรัพย์ชิ้นต่อมานี่เลยค่ะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่เจียววัดกลางบางแก้วนะคะพี่อ้ําไปบูชามาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วก็ค่อนข้างเป็นสิ่งของที่หายากนะคะทำยากนะคะคล้ายตะกรุดอ่ะแกคือต้องทำทีละอันนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยทำมาเยอะๆแล้วมาปลุกเสกทีเดียวเพราะว่าท่านจะต้องมีการจารลงแบบอักขระลงไปที่ตรงเบี้ยแก้ด้วยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีแบบกุ๊กๆๆๆอยู่ข้างในด้วยเวลาเขย่าก็จะได้ยินเสียงนะคะแล้วอันเนี้ยจะมีเลขนะคะเหรียญของท่าน85อยู่ข้างหน้านะแกตอนบูชามาเนี่ยครั้งแรกนะคะ
งวดนั้นนะหวยออกเลขนี้เลยแกคือแบบแม่นมากคือแบบศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้ก็จะช่วยเรื่องเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะใครที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยก็จะสะท้อนกลับไปใครเล่นของเล่นคุณสายใส่เราเนี่ยสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะกลับไปที่ตัวเขานะคะอันนี้คือลดมากนะคะพี่อ้ําชอบมากและนี่ก็คือวัตถุมงคลทั้งหมดที่พี่อ้ําภูมิใจนําเสนอนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ทํา EP 2ให้ได้ชมกันเพราะว่าวัตถุมงคลที่บ้านเยอะมากจริงๆนะคะและก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนสติเตือนใจเพื่อนๆนะคะการที่เราบูชาของพวกนี้มานะคะเราจะต้องทํามาหากินด้วยแล้วก็ต้องทําตัวเป็นคนดีด้วยไม่ใช่บูชามาแล้วอุ๊ยมีตะกรุดห้ามจนแล้วเราไม่จนหรอกเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็รวยไม่ได้ก็ต้องทํามาหากินนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจทํามาหากินด้วยทําอาชีพที่สุจริตนะคะมันถึงจะส่งผลทําให้เราประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าจะขออะไรก็ได้จะขออะไรที่เกินตัวนะคะขอสิ่งที่เป็นไปได้เช่นเดือนนี้ขอให้มีงานเข้ามา 200,000 อะไรเงี้ยก็ยังพอเป็นไปได้ไม่ใช่แบบอุ๊ยเดือนนี้ขอให้งานเข้ามา100,000อย่างเงี้ยก็คือมันไกลตัวไปอ่ะแกรับงานสมมุติจ๊อบละ 10,000ขอ20,000,000เนี่ยแกต้องทำงานกี่อันนะแกจะทำไหวหรอแกก็ตายพอดีใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลน่ะจะขออะไรก็ดูด้วยว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบอุ๊ยฉันจะขออะไรก็ได้เพราะฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้นะคะก็คิดวิเคราะห์นิดนึงว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเอาสิ่งที่มันเป็นไปได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมนะคะประพฤติตนเป็นคนดีแล้วก็ทำมาหากินอย่างสุจริตนะจ๊ะ